ทีนี้สลับมาดูประเด็นเรื่องของการเฉี่ยวชนกันบนท้องถนนหน่อยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากเฉี่ยวชนกันเสร็จเนี่ยก็มีการนัดกันไปเคลียร์นะคะในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านบางพลีที่สมุทรปราการอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันในซอยวัดปรัดเปรียงเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเปิดภาพออกมาเนี่ยคุ้นๆมากเลยฮะอยู่ใกล้เลยใช่ไหมซอยที่ข้างคอนโดผมเองอะค่ะเนี่ยแล้วคือปั๊มน้ำมันเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นซอยเล็กๆอ่ะก็คือเป็นสวนฝั่งละเลนเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่ามีร้อยตำรวจเอกนายนึงนะคะชื่อว่าจิตเกษมเกิดเหตุรถเฉี่ยวชนกันค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเขาเป็นกองอยู่ทำงานอยู่ที่กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนหลังจากนั้นคุณผู้ชมพอมีการเฉี่ยวชนกันเสร็จก็เลยนัดคุยกันใช่ไหมคะก็จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือจะมีตัวของผู้บาดเจ็บที่เป็นร้อยตำรวจเอกยืนคุยอยู่กับคนที่มากับรถจักรยานยนต์จำนวน2คันก็คือมากัน4คนน่ะแล้วเห็นไหมคะช่วงที่ชุลมุนกันอยู่ตรงนู้นที่เป็นคนเยอะๆน่ะนั่นเลยคือแก๊งนี้แสดงว่ารถคันที่เกิดเหตุน่าจะเป็นคันข้างหลังใช่ไหมคันสีดำสีขาวจอดอยู่เฉยน่าจะใช่คันของตำรวจน่าจะสีดำเนาะเพราะว่าตัวของกลุ่มที่บอกว่าคืออย่างนี้คุณผู้ชมคือตัวร้อยตำรวจเอกเนี่ยมีการเฉี่ยวชนกันกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งใช่ไหมคะแล้วคือร้อยตำรวจเอกบอกว่าไอ้คันรถจักรยานยนต์เนี่ยคุณมาเฉี่ยวรถผมนะแล้วมันไปโดนตรงเหนือฝาถังน้ำมันไอ้ฝั่งรถจักรยานยนต์ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารถจักรยานยนต์ไปเฉี่ยวเนี่ยมันจะเฉี่ยวจงเลยฝาถังน้ำมันขึ้นมาได้ยังไงเขาก็เลยบอกงั้นมาเคลียร์กันตรงปั๊มที่อยู่ในซอยเสร็จแล้วพอมาถึงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวร้อยตำรวจเอกมีการไปพูดคุยนี่คือเราให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายนะแล้วไม่รู้ว่าตัวร้อยตำรวจเอกมีการพูดคุยกับทางอีกคนนึงที่เป็นคู่กรณีเนี่ยอย่างไรบ้างเพราะว่าทางคู่กรณีบอกเดี๋ยวขอโทรตามพี่ก่อนพอโทรตามพี่เสร็จพี่มาถึงถามเลยว่าจะรีดเงินเหรอจะไถเงินเหรอเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุอะไรกันขึ้นมาบ้างยังไงใช่จนสุดท้ายเนี่ยกลุ่มของคู่กรณีอะค่ะมากันแล้วเนี่ยรวมละ10คนนะคุณผู้ชมมีผู้ชาย6คนผู้หญิง4คนกับร้อยตำรวจเอกคนเดียวก็กลายเป็นว่าไอ้ตอนที่จะรุมสกรรมกันเนี่ยร้อยตำรวจเอกก็วิ่งหนีตามภาพวงจรปิดที่วิ่งหนีกันเมื่อกี้ในปั๊มมาก็เลยกลายเป็นว่าอะออกมาเรียกร้องหาความเป็นธรรมกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนผิดกันแน่เพราะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายบอกว่าขอไม่ยอมความมีอะไรก็ไปสู้กันในศาลละกันแต่ว่าถ้าตามรูปการใดๆถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ามีการเรียกเงินกันจริงๆแล้วแต่อีกฝ่ายนึงไปโทรพาพวกมาแล้วก็มารุมทำร้ายมันก็ไม่ถูกอีกอ่ะนี่คือการใช้กำลังแก้ปัญหาถูกไหมใช่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมันก็ต้องอย่างอื่นงั้นจะสู้ในชั้นศาลก็ไปคุยกันเลยว่างั้นเราก็ไม่ยอมไงว่าไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยถ้าบอกว่าไอ้ตรงที่พักเท้าคุณผู้ชมนึกออกไหมที่พักเท้ามอเตอร์ไซค์มันอยู่ต่ำมากแล้วฝาถังน้ำมันมันอยู่อีกระดับนึงใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าในข่าวนะเขาบอกว่าทางฝั่งตำรวจบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะมอเตอร์ไซค์มาเฉียวที่พักเท้ามาเฉียวเนี่ยโดนใส่เหนือฝาถังน้ำมันเหนือฝาถังน้ำมันอีกใช่แล้วเป็นรอยทางฝั่งมอเตอร์ไซค์บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่พักเท้ามันอยู่ตรงต่ำๆแล้วมอเตอร์ไซค์บอกว่าจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นแค่รอยเท้าเฉยๆด้วยซ้ำมาถึงรอยเท้าของคนขับค่ะหรืออาจจะถ้าบอกว่าเป็นบริเวณเบรกหรือว่าแฮนด์รถอาจก็ว่าไปอย่างทีนี้มีเสียงของร้อยตำรวจเอกผู้บาดเจ็บที่เป็นคู่กรณีกันด้วยนะคะเล่าถึงเหตุการณ์ตอนช่วงนาทีที่เกิดเหตุให้ฟังค่ะพอชนท้ายเสร็จปุ๊บก็คุยกันจะไปดันมาเคลียร์ตรงนี้พอเคลียร์เสร็จปุ๊บได้ยินเขาพูดว่าเดี๋ยวเรียกพี่มาผมก็ไม่คิดอะไรก็คุยกันผมไม่ได้ปรับเสียงอะไรสุดท้ายก็คนลงมาก็ทำแบบจะไถเงินเหรอแต่ผมอ่ะผมเรียกประกันนะมีหลักฐานผมเรียกประกันผมจะถ่ายเงินได้ไงผมเรียกประกันก็คือเขาหาว่าเราจะถ่ายตังค์เด็กไหนไหนรอยผมชี้รอยตอนแรกเสร็จบอกไม่ใช่มันน่าจะต่างกว่านี้อ้างว่าเป็นที่พักเท้าสักพักมันบอกว่าเป็นรองเท้าไอ้คนนั้นผมไม่ได้บอกแสอะไรเลยไม่มีทะเบียนรถอะไรทั้งสิ้นผู้หญิงที่ขับชนผมนะผมก็เลยถือมือถือเนี่ยเดินไปถ่ายของไอ้คนที่ทำท่าแบบนักเลงหน่อยแบบเดินเข้ามาประชิดตัวนะก็ยกมือกันผมไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเข้ามาตัวผมก็ต้องป้องกันตัวครับผมไม่ได้โดนใส่นี้ก่อนตอนผมก็ถ่ายแล้วเขาพูดประมาณว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะโดนฟ้องเลยนะอะไรเงี้ยไปถ่ายรูปเผยแพร่แล้วพักเขาทำท่าหยิบอะไรในรถผมก็เดินไปถ่ายแล้วเขาก็เดินกูเข้ามาแล้วผมเห็นมีฝั่งเดือดท้ายมันวิ่งเข้ามาผมเห็นภาพดีผมก็ถอยผมถอยแล้วตรงนี้มันทางตันผมก็เลยวิ่งทางนี้วิ่งไปแล้วเขาวิ่งตามไปทำร้ายตามทำร้ายคือผมล้มลื่นรองเท้ามันเป็นอีกคันหนึ่งแล้วจังหวะที่ผมล้มไปเสร็จโดนตุ๊กสักพักหนึ่งผมก็พยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาเพราะผมคิดว่าถ้าผมล้มอยู่อย่างนั้นผมก็โดนไม่เลิกผมก็พยายามด้วยความที่ผมอาจจะตัวใหญ่ด้วยผมก็เลยลุกขึ้นมาได้แล้วก็ต้องไปให้ไปทาง
าคนครับหาคนเพื่อเชื่อไหมคะว่าพวกเขามีกันผู้ชายเนี่ยไม่ต่ำกว่าผมผู้หญิงประมาณ4ก็รวมมัน10คนคือยืนล้อมผมหมดเลยแล้วตอนนี้พี่บาดเจ็บอะไรบ้างอ่ะพี่ก็ส่วนใหญ่เป็นรอยถลอกแล้วก็มีโนตรงคิ้วตรงนั้นแล้วก็ใต้ตามีรอยม่วงนิดนึงข้างเดียวเบื้องต้นพี่ดำเนินการยังไงครับก็เรื่องทางคดีครับแจ้งความที่สภ.บางแก้วอันนี้คือเสียงของร้อยตำรวจเอกที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนรุมนะครับทีนี้คือเขาก็บอกว่าคือตอนที่แก๊งที่เป็นรุ่นพี่ของคนที่มาเฉี่ยวเนี่ยถามบอกว่าจะถ่ายเงินเด็กหรอเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมคือทางด้านของร้อยตำรวจเอกคนนี้บอกก็เลยไปชี้รอยให้ดูบอกเนี่ยมันน่าจะเป็นรอยที่พักเท้านะแล้วก็มีการเถียงกันแล้วเสร็จแล้วก็มีการถามกันว่าอ้าวแล้วมีหลักฐานอะไรไหมล่ะว่ารถคันนี้เป็นคันเฉี่ยวชนเขาจริงๆแต่ทางร้อยตำรวจเอกคนนี้ก็บอกว่าตัวเองไม่มีหลักฐานหรอกเพราะว่าในซอยมันมืดไงแล้วก็ไม่รู้ว่าเลขทะเบียนของคันที่ชนคือคันไหนแต่เขาบอกมันคันนี้นี่แหละเพราะเหมือนว่าพอชนกันเสร็จปุ๊บก็จังหวะเห็นพอดีจำได้ทีนี้ทางผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็เลยติดต่อไปที่สภ.บางแก้วหน่อยถามความคืบหน้าค่ะว่าสรุปแล้วเป็นยังไงกันบ้างมีการติดตามตัวมาหรือยังเพราะว่าตัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็เป็นตำรวจด้วยครับเสร็จแล้วตัวผู้ก่อเหตุที่เป็นคู่กรณีเนี่ยมากัน10คนไงคะมันอาจจะต่างกรรมต่างวาระนะคือเรื่องของการชนก็เรื่องนึงแต่ไอ้เรื่องมารุมทำร้ายร่างกายมันอาจจะเรื่องนึงถูกต้องเสร็จแล้วตำรวจบอกว่าจาก10คนเนี้ยที่มารุมทำร้ายร่างกายเนี่ยก็ได้มีการเรียกมาแล้วเบื้องต้นวันนี้มาให้ปากคำเพียงแค่6คนทั้ง2ฝ่ายบอกว่าไม่ขอเจรจาใดๆทั้งสิ้นก็ขอไปใช้สิทธิ์ในชั้นศาลเลยทั้ง2ฝ่ายคือฝั่งตำรวจก็เชื่อว่าคันนี้นี่แหละมันชนเราแล้วจะมารุมทำร้ายเราอีกส่วนไอ้ฝั่งมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าตำรวจจะรีดไถเงินเขาก็แต่อย่างที่บอกมันคนละเรื่องกันใช่มันคนละเรื่องเดียวกันไอ้เรื่องที่อาจจะสู้กันว่าไถเงินหรือว่าใช่คันนี้หรือเปล่าที่ไปเฉี่ยวชน1เรื่องกับ2ก็คือการรุมทำร้ายร่างกายซึ่งมีหลักฐานอันนี้ชัดเจนมากอันนี้เอาผิดได้เลยใช่ไหมอันนี้ว่ากันตามตรงตามแบบเราดูข่าวกันมาอันนี้หลักฐานชัดอย่างเนี้ยไอ้เรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยอันนี้คือถ้าสู้กันจริงๆเนี่ยฝั่ง10คนเนี่ยไม่ชนะหรอกใช่เพราะมันต่างกรรมต่างวาระแต่ว่าในเรื่องหลักที่เป็นเหตุทำให้มีการรุมทำร้ายนั้นก็อีกเรื่องนึงไงแต่ใดๆแล้วคือมันไม่ใช่ว่าการแก้ปัญหาคือไปโทรให้พวกมาเยอะๆแล้วก็สุดท้ายมาเหมือนเท่าที่ฟังจากที่ผู้บาดเจ็บที่เป็นตำรวจเขาเล่าเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่ทันได้เจรจากันสักเท่าไหร่เลยใช่ก็คือใส่เลยแค่เปิดแค่มาว่าทำไมจะไถเงินเหรอเออแล้วก็จัดเลยเพราะเหมือนเราเพิ่งคุยกันได้แค่นิดเดียวเองเหมือนตอนแรกอะคุยกัน 2-3 คนก่อนแล้วก็เหมือนอีกคนนึงแยกตัวไปคุยโทรศัพท์อีก2คนเดินตามมามีคนมาสมทบเหมือนมันยังไม่ได้เกิดการเจรจาสักเท่าไหร่ครับแต่เราก็ให้ความเป็นธรรมนะคุณผู้ชมต้องฟังความทั้ง2ฝ่ายอีกฝ่ายนึงเนี่ยนักข่าวก็ไปเจอค่ะกับคนที่เป็นหนึ่งในคู่กรณีก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงก่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะก็คือเหมือนตนเองอยู่ในเหตุการณ์มากับรถคันนั้นพอดีก็ขับรถเข้ามาในซอยวัดปลัดเปรียงตามปกติเลยในช่วงก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุนะคะตนเองเนี่ยมีการหักหลบรถจนไปเฉี่ยวกับรถของตำรวจคนนี้ก็เลยลงมาพูดคุยกันซึ่งตำรวจคนนี้ก็บอกว่าตนเองอ่ะไปเฉี่ยวทำให้รถเขาเนี่ยเกิดรอยขูดบริเวณเหนือฝาถังน้ำมันแต่เท่าที่ตนรู้สึกอ่ะขณะที่รถมันเฉี่ยวกันเนี่ยนะมีเพียงแค่รองเท้าของตนเองเท่านั้นน่ะที่มันไปโดนรถคันนั้นก็คือประมาณว่าไอ้ตอนช่วงที่มันเซอ่ะรองเท้าของคนขับอะค่ะเหมือนเซไปโดนแต่ว่าตัวที่เป็นที่พักเท้าไม่ได้โดน อันนี้คือคำให้การของคนที่เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์นะหลังจากนั้นก็บอกว่าแล้วที่พักเท้าเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงถึงขนาดนั้นด้วยที่จะไปขูดเหนือฝาถังน้ำมันได้ครับแล้วคุยได้เพียงเท่านี้ที่ตัวคู่กรณีกำลังคุยกับนักข่าวผู้ปกครองค่ะเดินมาเบรกเลยพอแล้วลูกไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วนะและผู้ปกครองก็พาเดินออกไปซึ่งจากการสอบปากคำนานกว่า2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมทางผู้ปกครองและเด็กนะคะก็เดินทางออกมาจากห้องสืบสวนผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เข้าไปสอบถามค่ะกับทางผู้ปกครองผู้ปกครองยืนยันแค่ว่าไม่มีอะไรต้องชี้แจงเพราะว่าตนเองไม่ได้เป็นฝ่ายผิดแถมตำรวจเนี่ยนะยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยในลักษณะของการข่มขู่และตนเองไม่สะดวกที่จะให้ข่าวอะไรแล้วให้ไปว่ากันที่ศาลก่อนจะเดินขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายใดนะคะก็ต้องรอพยานหลักฐานแล้วก็การพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ทั้งในคดีจราจร
และคดีทำร้ายร่างกายเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังให้ข้อมูลไม่ตรงกันก็ยังแจ้งข้อกล่าวหาใครไม่ได้ตอนนี้สรุปคือรถตำรวจเป็นคันสีขาวเอาภาพรถตำรวจมาใหม่ฮะคืออยากจริงๆเนี่ยสิ่งที่ต้องถ่ายเจาะมาก็คือฝาถังน้ำมันเหนือฝาถังที่ว่ามีรอยอ่ะมันคือรอยอะไรกันแน่เนี่ยตอนนี้คนดูที่ดูข่าวนี้ก็อยากจะเห็นเหมือนกันแหละว่าไอ้รอยที่เป็นประเด็นที่เถียงกันอยู่อ่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วมันใช่รอยที่พักเท้าจริงหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปแล้วฮะถ้าเกิดว่ามันบอกว่าอยู่ตรงเหนือฝาถังน้ำมันเนี่ยแล้วเป็นรอยที่โดนที่พักเท้ามอเตอร์ไซค์ครูดมันก็จะดูสูงไปหน่อยเนาะแต่เมื่อสักครู่นี้เห็นตรงบริเวณหน้ากระจกรถเหมือนว่ามีเป็นรอยรูที่กระจกแตกด้วยใช่ไหมคะอันไม่รู้เกิดก่อนหรือเกิดหลังอะไรยังไงนะฮะก็ในเมื่อทั้งสองฝ่ายก็ไม่เจรจากันแล้วเขาก็จะใช้สิทธิ์กันตามกฎหมายค่ะก็ว่ากันไปนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ